สลับมาที่อีกคดีหนึ่งนะครับวันนี้คือคดีใหญ่ๆมีความคืบหน้ามาเยอะมากคนะกรณีของทนายตั้มนะตอนนี้เรื่องที่คนกําลังจับตาม,มองมากที่สุดก็คือ เรื่องที่เขาบอกว่าทนายตั้มเนี่ยพยายามจะเอาลูกตัวเองไปเป็นลูกบุญธรรมของเจ๊อ้อยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีความพยายามที่จะตั้งตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของเจ๊อ้อยด้วยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยลามไปถึงขนาดที่เขาอุ้ยมีเรื่องบอกว่าพยายามไปติด GPS ที่รถของเจ๊อ้อยเอ่ยพยายามจะพาไปในจุดที่ไม่มีสัญญาณคนก,อก็อุ้ยจะเป็นฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่าไปถึงเบอร์นั้น,น,นเลยนะ เรื่องนี้เนี่ยคุณสนธิลิมทองกุลนะผู้ดำเนินรายการสนธิทลอกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยมะรืนเนี่ยจะแฉวิธีเขียนพินัยกรรมให้ดูว่าทนายตั้มเนี่ยนะฮะเขาเขียนพินัยกรรมอย่างไรขณะที่วันนี้มีความคืบหน้าอีกอันหนึ่งก็คือที่ตํารวจสอบสวนกลางครับเนื่องจากว่าได้เชิญเจ๊อ้อยให้เข้าไปให้ปักคําเพิ่มเติมนะครับครั้งที่ผ,ผ่านมาเห็นไหมฮะเป็น1ิบชั่วโมงครั้งนี้เจ๊อ้อยก็คิดว่าน่าจะนานเพราะว่า ผู้ติดตามเนี่ยถือถุงอาหารมาเยอะมาก<ฆ>ก็เลยคิดว่าน่าจะเตรียมไว้รับประทานไปด้วยสอบปากคำไปด้วยคงหลายชั่วโมงไปดูตรงที่เจ๊อ้อยไปที่สอบสวนกลางวันนี้ก่อนนะครับย้อนไป10นาฬิกา15นาทีฮะคุณจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยได้เดินทางมาที่กองบังคับการปรับปรามโดยเข้าทางด้านหลังของอาคารผ่านลานจอดรถชั้นสองไปที่ห้องพนักง,งานสอบสวนเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมาในชุดแจ็คเก็ตขาวหมวกชมพูมีผู้ติดตาม3คนแล้วเห็นไหมฮะคือหิ้วของพรุงพรังนั่นคือถุงอาหารนะครับ ผู้สื่อข่าวก็คาดว่าน่าจะเตรียมไว้รับประทานไปด้วยระหว่างสอบปากคำเพราะอย่างครั้งที่ผ่านๆมานี่นานเป็นสิบชั่วโมงก็มีทีนี้พอมาถึงที่อสอบสวนกลางเนี่ยเจอยก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าตำรวจซึ่งเจ้าตัวกระบกมือสวัสดีทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่แต่เหมือนเดิมก็คือเจ้าตัวไม่ให้สัมภาษณ์นะยิ้มย้มแจ่มใสดีเข้าสู่ห้องสอบสวนไปเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับบกมือหน่อยบอกมือหน่อยพี่อ้อยสวัสดีครับ บคคุณครัทีนี้ประเด็นเด็ดเรื่องที่เนี่ยเรื่องผู้จัดการประดพินายกรรมเนี่ยนะคุณสนธิลิ้มทองกุลท่านนี้นะครับสื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยได้พูดในรายการสนธิเล่าเรื่องตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจัดรายการเสร็จแล้วก็ได้เจอพี่อ้อยฮะรวมถึงทนายของเขาชื่อว่าทนายปุ๋ยซึ่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมทนายความแทนทนายเล็กละมอบอำนาจได้ปล่อยนะครับแล้วเจ๊อ้อยเนี่ยเล่าให้คุณสนธิฟังเรื่องที่ทนายตามต้องการเป็นผู้จัดการบรดด พอได้เป็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพยายามจะชวนเจ๊อ้อยไปเที่ยวที่ไกลๆห่างจากสัญญาณโทรศัพท์ถ้าสมมุติเจ๊อ้อยเสียชีวิตไปแล้วทนายตั้มเป็นผู้จัดก,การมรดกตามกฎหมายคุณสนทิบอกมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวเลยนะแต่โชคดีที่เจ๊อ้อยเนี่ยเขาไหวตัวทันนะ,ะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้คุณสนทิบอกว่าจะเอาวิธีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมาให้ดูว่าทนายตั้มเนี่ยเขียนอย่างไรคือบางส่วนบอกว่าปกติมันต้องเซ็นทุกหน้าเนาะแต่อันนี้กลับให้เซ็นแค่บางหน้าอย่างเงี้ยคนก็เอ๊ะ มันมีข้อผิดสังเกตจะไปแก้ไขอะไรที่หลังหรือเปล่านะะเดี๋ยวลองลองฟังคุณสนที่บางช่วงดูฮนะพินัยกรรมฉบับที่สองที่นายตั้มส่งคืนมาพี่อ้อยซึ่งวันศุกร์นี้ผมจะเอาให้ดูเป็นพินัยกรรมปลอมที่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ทําพินัยกรรมคือพี่อ้อยเจริญพรอ,อุบลเลิศและหน้าคงจะมีพินัยกรรมฉบับกลางคือหนจุห้า ที่ถูกซุกซ่อนไว้ที่ไทที่หนึ่งซึ่งไม่แน่ว่าจะมีใครรอจังหวะเปิดพิธีกรรมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นจมน้ําตายที่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือตกเขาตายที่เชียงรายด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับต้นปี2 5 6 7พี่อ้อยเจรุญทรที่ใจสลายเมื่อได้รับทราบความไม่ชอบมาปรากฏทั้งหมดที่ทนายตั้มสิทธาดำเนินการ เขาก็เลยยกเลิกพินัยกรรมที่ทนายตั้มบริษัทชาลเพื่อทั้งหมดทุกฉบ,บับแล้วเขาก็ไปทําพินัยกรรมใหม่ฉบับที่สามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าพินัยกรรมทําเป็นเอกสารฝ่ายเมืองแปลว่าอะไรจัดทาที่อาเภอมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องรับรองเพื่อไม่พินัยกรรมฉบับเก่าไม่สามารถมีผลผูกพันได้อีกต่อไป อ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องทนายตาั้มทาพินัยกรรมให้ตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกข,ของเจ๊อ้อยเนี่ยนะเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งอันนี้มาจากเมื่อวานนี้ที่ทนายสายหยุดเพนบุญชูทนายความของทนายตั้มเนี่ยได้เจอนักข่าวนักข่าวก็ถามประเด็นนี้ทนายสายหยุเดเนี่ยบอกว่าทนายตั้มได้อ้างว่าได้ทําลายพินัยกรรมไปแล้วนะแล้วเจ๊อ้อยเนี่ยก็ไปทําฉบับที่3มฉบับล่าสุดที่เมื่อสักครู่คุณสนธิเล่าอะ่ะว่าไปทํากับหน่วยงานราชการปกติแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าพินัยกรรมมันมีฉบับที่ใหม่กว่าเนี่ยฉบับเก่าม,มันจะตกไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เจ๊อ้อยเขาต้องการให้ทนายตั้มเนี่ยมาทำลายเห็นต่อหน้าเพื่อความสบายใจแต่ทนายตั้มกลับบอกว่าทำลายไปแล้วโดยที่ไม่ได้เอามาให้ดูเรื่องนี้ทนายสายหยุดก็บอกว่าคุยกับทนายตั้มทนายตั้มก็ยังยืนยันว่าทำลายพฤติกรรมฉบับเอ่อทำลายพินัยกรรมฉบับก่อนหน้านั้นไปแล้วซึ่งในมุมนักกฎหมายพินัยกรรมมรดกจะต้องยึดฉบับสุดท้ายแต่ถ้าทะเบียนสมรสเนี่ยจะใช้ฉบับแรกัะ